การทอดปลานะคะก็คือปลาเราเอาออกมาจากถุงแล้วนะคะก็เตรียมนี่คือแป้งอเนกประสงค์นะคะแป้งนี่ค่ะไรซ์มิลธรรมดานะคะน้ำมันนะคะให้ร้อนน้ำมันให้ร้อนนะคะพอน้ำมันร้อนแล้วก็นี่คือเต็มที่นะคะพอน้ำมันร้อนแล้วก็ผ่อนลงค่ะเป็นระดับกลางนะคะเนี่ยผ่อนลงให้ระดับกลางนะคะอันนี้เราเตรียมไว้เพื่อจะวางปลาหลังจากทอดนะคะนี่นะคะมาก็มาทาแป้งให้น้องนะคะให้น้องปลาส้มนะคะทาแป้งนะคะให้ทั่วนี่ค่ะเนี่ยทาแป้งให้ทั่วนะคะแล้วก็พอทาแป้งเสร็จก็ใส่หม้อทอดแค่นี้เองค่ะนี่นะคะทอดมาแล้วก็เวลาพลิกมาก็จะมีนะคะนี่นะคะทอดไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะนะคะแป้งที่เราชุบมานี่นะคะมันก็จะออกมาสีนี้นะคะไฟตอนนี้ผ่อนมาอยู่ที่ปานกลางนะคะแล้วก็เอามาวางอย่างนี้ค่ะนี่นะคะเห็นไหมน้ำมันมันหยดนะคะหยดจนแห้งเราถึงค่อยแพ็คให้ลูกค้านะคะ